ยาฮูสวัสดีครับผมอวนดิอุสและนี่คือ7 Day to Die ไม่ได้เจอกันนานสำหรับคลิปที่เราจะแนะนำม็อดกันซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยผมแนะนำเกี่ยวกับพวกจังเทเลตพวกนี้ถูกไหมนี่ที่ใช้กระสุนต่างๆหลังจากนั้นผมก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยตัวเกม7 Day to Die เนี่ยเขาลดราคาและเห็นว่ามีคนกลับมาเล่นกันอีกผมก็เลยเอาตัวเกี่ยวกับป้อมปืนเนี่ยมาแนะนำดีกว่าผมจะแนะนำที่เป็นป้อมปืนไฟฟ้าก็คือป้อมปืนออโต้คือตัวนี้เราไม่ต้องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมตัวจังเทเลตเนี่ยมันจะสะดวกกว่านะแต่ว่ามันใช้ได้แค่2ตัวหรือว่าถ้าเราไปลงม็อดอย่างที่ผมแนะนำไปในพาร์ทที่แล้วพาร์ทก่อนๆที่มันสามารถเพิ่มจำนวนการใช้งานได้แล้วก็เพิ่มระยะได้ด้วยแต่ผมว่าอันนั้นมันก็เกินไปให้เราถือแค่2อันน่ะพอละคิดว่านะโดยเพิ่มประสิทธิภาพที่การใช้กระสุนแปลกๆดีกว่ากระสุนที่แบบอาจจะมีความแรงหรือหลากหลายมากขึ้นในพาร์ทนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำตัวออโต้เทอร์เรตซึ่งเป็นตัวป้อมปืนไฟฟ้าที่ผมใช้อยู่เนี่ยคือของตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นป้อมปืนตัวนี้กระสุน9มมแล้วก็กระสุนช็อตกันมีไหมวะนี่ก็คือมีแค่2ตัวก็คือช็อตกันกับตัว9มมที่เป็น SMG แต่ม็อดที่ผมอยากได้เนี่ยอยากให้มันใช้กระสุนชนิดอื่นอีกอ่ะเผื่อเราไปฟาร์มมาแล้วมันมีเยอะเกินไปเราอยากจะเอามาใช้บ้างเนาะโอ้ฟ้าผ่าเพราะฉะนั้นไปดูกันดีกว่าว่าผมจะแนะนำอะไรบ้างไปเลยและตัวออโต้เทอร์เรตที่ผมจะแนะนำเนี่ยตัวแรกจะเป็นตัวแบบเบสิกเลยนะก็คือมันจะแค่ทำให้ออโต้เทอร์เรตของเราเนี่ยสามารถใช้กระสุนที่เรามีอยู่ได้เช่นกระสุนที่มันมีมาแต่แรกมีมาแต่ดั้งเดิมโดยที่ไม่ใช่กระสุนม็อดนะก็จะมีจุด44ถูกไหมจุด44พวกกระสุน7.62แล้วก็กระสุนไอ้นี่ก็ได้เหรอกระสุนสแครปอะเดี๋ยวนะบาซูก้ากระสุนบาซูก้าอ๋ออัปเกรดโดยการใช้ตัวจังกับบาซูก้ามารวมกันกลายเป็นป้อมบาซูก้าไหนขอดูรายละเอียดหน่อยดิก็คือมันจะเพิ่มเป็นปืน 44 กับ 7.62 แล้วตัวจังเทอร์เรตเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น explosive จังเทอร์เรตโอเครายละเอียดน่าจะมีเท่านี้เดี๋ยวผมไปโหลดเลยแล้วกันสำหรับตัวนี้นะโอเคมาแล้วแล้วพอมาถึงตรงนี้ผมขอแถมอีกตัวหนึ่งแล้วกันไอตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำให้ตัวออโต้เทอร์เรตเนี่ยสามารถยิงกระสุนหินนะเป็นกระสุนลูกหินก็คืออันเนี้ยอ่านคร่าวๆก็คือไอตัวการสร้างป้อมปืนเนี่ยมันจะปลดล็อกก็แต่เมื่อเราอัพสกิลเอนจิเนียร์เนี่ยถึงเลเวล5นะมันถึงจะอันล็อกตัวออโต้สโตนเทอร์เรตแล้วกระสุนเนี่ยน่าจะสร้างจากไอโลงม้อปูนก็คือมีอัตราส่วน1ต่อ1นะหิน1แล้วก็จะได้กระสุน1นัดจะแตกอยู่ที่ 1,000 แค่นี้เดี๋ยวผมจะลองลงตัวนี้กับตัวแอนนี่บูลเลตออโต้เทเลตนะก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมจะลองดูเอาไปโหลดเลยเดี๋ยวผมจะลองลงทีละตัวแล้วกันเนาะเอาตัวนี้ก่อนตัวแอนนี่บูลเลตเนี่ยแล้วก็มาค่อยมาสโตนโอเคอันนี้คือผมเริ่มเกมใหม่เลยนะเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะไปตีกับพวกปืนหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ผมเคยสร้างไว้ในเซฟเก่าแต่ว่ารู้สึกว่าม็อดจะใช้ได้กับตัว SMX นะแล้วก็ใช้ได้กับม็อดอื่นๆที่ผมเคยลงไว้ทั้งภาษาไทยทั้งอย่างอื่นอะยกเว้นป้อมอย่างเดียวที่ผมไม่ได้ลงมาเราอยู่หน้าเทรดเดอร์ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมขอเปิดโหมดโอ้มีเตือนถ้ามันเถอะ DMคราวนี้ผมเปิดละเปิดโหมดพระเจ้าเสร็จผมก็จะเสกเดี๋ยวผมมาเสกตรงนี้แล้วกันเอาป้อมปืนอะไรบ้างเนี่ยพวกม็อดอย่างอื่นก็ยังอยู่นะยังใช้ได้ร่วมกันได้แต่ผมกำลังจะหาป้อมปืนอ๋อนี่ไงมันก็มีอยู่ในมาป้อมปืนนี่อันนี้คือตัว explosive ประมาณสัก2ตัว auto turret มันจะชื่อว่าอะไรวะมันจะอยู่ในไหนวะเดี๋ยวนะผมขอลองวางป้อมอันนี้ใส่ตัวนี้ส่วนอันนี้ใส่ตัวนี้
ใส่ได้นัดเดียวด้วยนะเออใส่ได้นัดเดียวแล้วตอนนี้ผมใช้ได้แค่ป้อมเดียวด้วยเอานี่ไงเจอแล้วอยู่ในโหมดนี้ Player Box SMG อันนี้ป้อมปืนลูกซองนี่ไง 7.44 นะอันนี้ 7.62 อันนี้ออโต้ก็คือใช้กระสุนจังเทเลตอันนี้นะแล้วมันก็ต้องมีไฟฟ้าด้วยเอาเป็นแบตเตอรี่แล้วกันอันนี้แผงโซลาร์เซลล์นี่อะไรอ่ะอะโคกริลอ๋อเฮ้ยผมเห็นอยู่นะแสงแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยนี่ไง1 2 3 4 5มีอันอ่ะเฮ้ยจิบหายแล้วก็ทิ้งหมดเลยเอาเอาใหม่เอาใหม่อุ้ยเฮ้ยอะไรยิงอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นตกใจยิงไปไหนวะคิดมันยิงใครอ่ะเอ้ากระสุนไม่มีละอ๋อเมื่อกี้ผมลบไปแล้วเนี่ยแล้วเมื่อกี้มันยิงอะไรอ่ะตัวอะไรมาก็ไม่รู้มันมีไอ้นั่นด้วยนะโรเบโรโต้อ่ะเดี๋ยวซอมบี้โรเบโรโต้กระสุนก็จะมีจุด44 9 มม. อันนี้ลูกซองแล้วก็เอาเป็นอันนี้แล้วกันก็อย่างละ1โอเคอันนี้ไอ้นี่วางไปแล้วเดี๋ยวเอาใหม่ดีกว่าถอนกดแล้ววะกด R ใช่ป่ะไม่ใช่ดิผมต้องวางเคลมแลนด์จากถอนต้องวางเคลมแลนด์เอาสวิตช์มาด้วยเออสวิตช์เดี๋ยวนะอันไหนสวิตช์อันนี้สวิตช์สวิตช์แล้วก็อันนี้ไงเคลมแลนด์ซิโมโอเคเดี๋ยวผมจะวางเคลมแลนด์ตรงนี้อ้าววางไม่ได้อีกใกล้ไปนี่ต้องวางนี่เนี่ยไอ้นี่ก็ถอนไม่ได้ช่างมันผมจะวางตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะวางป้อมก่อนนี่ทิ้งไปดีกว่านี่ป้อมธรรมดาอย่าเผลอไปกดอันนี้นะแล้วก็ต้องมีนั่นด้วยตัวครีมครีมน่าจะอยู่ในอุปกรณ์ไงโอเคอันนี้อันนี้ใส่กระสุนนี่ใส่กระสุนดำวางไว้นี่แล้วกันอีกอันนึงใส่กระสุนเหลืองนะแล้วก็ป้อมปืนป้อมปืนอันนี้เป็นป้อมปืนขยะป้อมปืนขยะมาไว้ฝั่งนี้เฮ้ยไม่หันมาฝั่งนี้วะเดี๋ยวถอนก่อนนี่ป้อมปืนขยะอันนี้คือป้อมปืน SMG ธรรมดาไอ้นี่อันนี้ช็อตกันโอเค SMG จะว่าอย่างงี้ SMG นี่คือ SMG ต่อไปเป็นป้อมชนิดใหม่อันนี้คือน่าจะเป็นป้อมจุด44นี่ป้อมจุด44ต่อไปเป็นป้อม 7.62 เฮ้ยยิงอะไรวะยิงไก่เหรออ่ะอ่ะอ่ะวางไว้ก่อนแล้วก็สวิชนี่ของไอ้นี่นี่ของไอ้นี่อ่ะเราจะมี5ชุดนี่แบตเตอรี่
ไอ้นี่แผงโซล่าแล้วก็ใส่มันเข้าไปเปิดด้วยแล้วก็ต่อไฟต่อมาที่แบตเตอรี่ก่อนแล้วก็ต่อไปที่สวิตช์ต่อไปก็จากสวิตช์ไปป้อมอันนี้ SMG ธรรมดาอันนี้มันอันนี้มีม็อดลงไอ้นี่ด้วยนะม็อดซ่อนสายไฟอ่ะเพราะฉะนั้นพอผมไม่ถือมันก็จะไม่เห็นสายไฟเนาะต่อไปก็เอากระสุนใส่ตัวนี้เป็นกระสุนนี่ขยะใช่ปะเอ้ามันกระสุนมันล็อกวะอ๋อต้องเป็นสีเขียวหรือเปล่าต้องเป็นกระสุนสีเขียวหรือเปล่าไหนวะเนี่ยอันนี้ทิ้งไปเลยไม่ใช้ก็ทิ้งไปเลยเอาใหม่ไอ้ด้วยเดี๋ยวนะมีเป้าหมายเป็นซอมบี้กับคนแปลกหน้าเราไม่ใช่คนแปลกหน้าใช่ไหมโอเคอันนี้คือขยะต่อไปเป็น SMG เป็น9 มม. อันนี้ก็จะเป็นช็อตกันต่อไปฝั่งนี้จะเป็นจุด44ไอ้นี่ 7.62 เว้ยโอเคส่วนอันนี้จะเป็นจุด44ไม่รู้ซาวมันจะเป็นยังไงนะโอเคครบแล้วนี่คือป้อมทั้งหมดแต่ว่าไอเนี่ยมันต้องถือหรือเปล่าวะถือลองถือยิงดูนะเอาผมจะลองยิงนะอ๋อมันก็ต้องวางสูงสูงหรือเปล่าเมื่อกี้มันยิงตัวอะไรไม่รู้อะอันนี้ผมฝั่งนี้ตั้งนี้อันนี้ตั้งฝั่งนี้จะได้ไกลๆกันหน่อยโอเคผมอยู่ฝั่งไหนมันก็จะฝั่งนั้นก็จะยิงอันนี้คือผมอยู่ไกลเกินไปแล้วมันไม่ทำงานเอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเตกซอมบี้ดูกด F6 เอาเป็นตัวที่มันน่าจะอึดๆตัวที่มันน่าจะอึดๆก็น่าจะเป็นเนี่ยโอเคทำไมป้อมเนี่ยมันดูมันยิงดิเดี๋ยวขอเปิดสวิตช์ก่อนอันนี้คือปืนธรรมดานะไอ้นี่ปืนขยะอันนี้ปืนขยะก็เสียงเหมือนปืนขยะทั่วไปอ่ะนี่โอ้โหเดี๋ยวปรับเสียงหน่อยปรับเสียงหน่อยโอเคดังชิบหายอันนี้คือป้อมยิงใครวะเอายังไม่ตายอ่ะเพิ่มอ๋อผมไม่ได้ค่าประสบการณ์นี่หว่าใช่ไหมผมไม่ได้ค่าประสบการณ์นะงั้นเดี๋ยวผมขออัพค่าประสบการณ์แป๊บโอเคผมไปอัพเลเวลมาเรียบร้อยแล้วต่อไปผมจะอัพสกิลซึ่งสกิลเขาบอกว่าต้องอัพหุ่นยนต์จะอัพอันนี้ก่อนแล้วก็อัพหุ่นยนต์ไฟฟ้าได้อ่ะน่าจะประมาณนี้มั้งเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ขยะนี่หมดแล้วเหรอขยะนี่เหลืออยู่แต่ระยะก็เปิดอยู่นี่หว่าทำไม SMG มันยิงอยู่ป้อมเดียวล่ะอ๋อมันยิงโดนป้อมข้างหน้าสรุปว่า SMG นี่ไกลมากนะเนี่ยไอ้ป้อมลูกซองก็ยังไม่ทำงานเลยนะป้อมขยะก็ไม่ทำงานเอาผมลองปิด SMG ดิป้อมขยะเรียกใหม่มันทำงานนะแต่ระยะใกล้มาก
มัมมี่อะมัมมี่มัมมี่ได้ครับประสบการณ์เยอะเออกดอึดอะจะมาถึงแล้วโอ้อึดมากเดี๋ยวๆพวกมึงอึดมากไอ้พวกนี้เลือด666โอ้เรียกมาเต็มเลยนี่หว่าเฮ้ยๆเสียงใจโลโอ้โหมาเป็นขบวนเลยนะขอเปิด SMG ดิเปิด SMG ด้วยเฮ้ยมาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะโกสเหรอโกสฟีนิกโกสฟีนิกก็มาอันนี้ผมไม่ได้เสกนะมาเองกระสุนจะพอไหมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวขอเปิดฝั่งนี้ด้วยเปิดฝั่งนี้ด้วยโอ้ไฟไหม้เดี๋ยวล่อมาฝั่งนี้เราฝั่งนี้กระตุกใช่ไหมไอ้ป้อมนี้เหม็นทำงานเลยหรือว่าไฟไม่พอวะเริ่มยิงแล้วอุ้ยเยอะจริงๆอ่ะเรียกมาผมว่ามันไม่จบไม่สิ้นอ่ะเดี๋ยวผมล่อนไปลงหลุมดีกว่าล่อไปลงหลุมก่อนอื่นต้องขุดหลุมก่อนขุดหลุมสักครู่ผมก็จะลงไปรอในหลุมเออลงมาพวกมึงลงมาให้มันลงมาในหลุมถล่มลงไปล้อมลงมาเยอะนักใช่ไหมพวกมึงเรียกมาเออลงมาโดดลงมาต้องรอจนกว่ามันจะหมดอ่ะโอเคพอลงมาแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้ดาเมจก็จะทยอยหายไปลงมาลงมาให้หมดดูดิยิงแม่งซะเลยไอใจโลยิงแม่งเลยโอ้ดูศพดินี่ผมไม่ได้เรียกนะมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้กระตุกชิบหายเดี๋ยวขอไปห่างจากตรงนี้ก่อนก็เป็นว่าสรุปว่าป้อมนี้มันก็ใช้งานได้เนาะตัวม็อดนี้นะใช้งานได้ใช้คำ SMX ได้ด้วยแต่ว่าไม่แนะนำไอ้ตัวเนี้ยตัวป้อมยิงบาซูก้าเนี่ยไม่แนะนำเพราะมันใช้หรืออาจจะต้องตั้งเป็นเสาขึ้นไปแล้วก็ตั้งอ่ะมันเหมือนลูกมันจะย้อยอ๋อไฟฟ้าไม่พอวางเพิ่มต่อจากอันนู้นไม่สนกูไม่สนพวกมึงหรอกเออไม่ได้1ต่อ1นี่ว่างั้นก็ต้องเอาแบตเตอรี่มาเพิ่มเนี่ยถ้าพวงแบตเตอรี่อันนี้เข้ากับอันนี้ได้ไหมเอาวะมันจะพอไหมอ๋อมันก็ไม่ได้มันไม่ได้เชื่อมกับอันนู้นไงไอ้พวกนี้นี่ก็คือเราต้องเอานี้ไปเชื่อมกับพวกนี้แทนเนี่ยเออจะได้ทำงานแต่อันนี้ก็ให้มันเป็นฝั่งนู้นไปนี่มึงเดินมานี่มาใครมาวะมันยังอยู่ในหลุมอยู่เลยเออ
โอ้โหแต่ว่ายิงหลายนัดน่ากว่าจะตายถ้าเป็นเรายิงเองมันก็สองสามนัดตายแต่ถ้าเป็นป้อมปืนก็หลายนัดอ่ะโอเคเดี๋ยวไปลองมอสตัวต่อไปกันดีกว่าเดี๋ยวอันนี้ผมอาจจะต้องลบทิ้งก่อนเดี๋ยวมันอาจจะเข้ามาไม่ได้เข้าเกมไม่ได้แล้วพวกนี้ถ้าเราไม่เอาทิ้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตอนที่เราลงมอสแล้วก็เข้าเกมตัวนี้ด้วยหรือเปล่าตัวนี้ไม่ต้องมั้งเป็นป้อมธรรมดาซ่อมอันนี้น่าจะอยู่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวที่มากับตัวเกมอยู่แล้วนะพวกนี้โอเคงั้นไปลองทดสอบอีกตัวดีกว่าโอเคอันนี้ผมจะมาลองไอ้ป้อมปืนลูกหินนะนี่คือผมวางไว้แล้วโอเคอันนี้เป็นออโต้สโตนเทเลตเดี๋ยวผมจะต่อสายไฟก่อนโอเคผมจะใส่กระสุนน่าจะเป็นตัวนี้ใช่ด้วยคือมันจะไม่มีเหมือนกับไม่มีรูปลักษณ์อ่ะเดี๋ยวผมจะลองทำไอ้นี่กระสุนต้องเลื่อนก่อนมันน่าจะไม่มีรูปลักษณ์เพราะว่าเป็นมอสเก่าเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่แต่มันก็น่าจะแบบน่าลองใช้ดูเนาะมีใส่หมดแล้วเนาะเดี๋ยวฝั่งนี้ขอหินหน่อยเอาหินเป็นกองแต่ใครอยากลองใช้ก็น่าจะแบบใช้ได้เพราะว่ามันสามารถสร้างได้คือมันก็มีไอเทมนะแล้วก็ไอพวกป้อมพวกเนี้ยก็น่าจะสร้างจากโต๊ะคราฟแหละเวิร์กแบนช์เนี่ยนะเพราะลูกกระสุนมันก็สามารถสร้างได้กดล็อกด้วยนะเอาเข้าไปอันนี้ผมก็จะไปลองเรียกซอมบี้เป็นมัมมี่นั่นแหละโอ้ก็ใช้งานได้ดีนะอุ้ยมาแล้วมาอีกแล้วเดี๋ยวมันมาอีกแล้วพวกนี้โอ้ยพวกนี้โอ้โหแม่งมารอบทิศเลยดูดิเดี๋ยวกระสุนหมดยิงกันรัวมากไอตัวกีดอยู่ไหนวะซาดาโกะต้องมองหาซาดาโกะนู่นอีกนู่น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 มานู่นอีกไอโลเฮ้ยไอเนี่ยมันมาเรื่อยๆเนี่ยไอเนี่ยรู้แล้วทำไงล่อนมาลงหลุมล่อนมาลงหลุมโอเคกว่าจะหมดก็คือนี่คือประสิทธิภาพของปืนหินโอเคจะเป็นยังไงต่อดีกว่าแต่ผมคิดว่าสำหรับตัวแรกนี่ก็น่าจะยาวเดี๋ยวผมขอตัดเป็นอีกพาร์ทดีกว่าเนาะสำหรับมอสตัวต่อไปนะใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับการรีวิวตัวมอสออโต้เทเลตเนี่ยสรุปก็คือวันนี้จะเป็นตัวป้อมปืนที่เป็นมากับเกมแล้วก็เป็นการเพิ่มตัวป้อมปืนที่ใช้กระสุนที่มีอยู่แล้วในเกมที่หลากหลายขึ้นจุด44หรือ 7.62 ที่มันตัวเกมมันมีอยู่แล้วอะหรืออาจจะเป็นตัวดังเทเลตที่ใช้กระสุนบาซูก้าก็ลองไปใช้กันดูนะครับผมแล้วมาเจอกันพาร์ทหน้าที่ผมจะลองใช้ตัวของ อีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นของแฮร์รี่ซึ่งมันก็น่าสนใจเหมือนกันงั้นมึงต้องเจอนี่ เอาเฮ้ยไปก่อนดีกว่าไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะแห่กันมาอีกแล้วพบกันใหม่
อีกชุดหนึ่งไอดีดีกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเฮ้ยอย่าเพิ่งร้อง